สลัดอะไรก็ไม่รู้มีสีฟ้าๆตรงนี้ด้วยนูดินเนอร์ก็มาแล้วนะคะทุกคนให้สเต็กปลามา2ชิ้นนะคะวันที่3นะคะดูดีอยู่นะเนี่ยเอาจริงวันที่5นะคะทุกคนเป็นพาสต้าซีฟู้ดอร่อยเบอร์เกอร์เนาะอาหารแบบแนวเวสเทิร์นนะตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วนะคะแม่ก็แบบมองบนแป๊บคือถ้าลืมกระเป๋าหนังสือลืมอุปกรณ์เรียนอะไรอยู่เป็นคนขับวินสตันก็แบบกดดีละมันข้าก็ไปขโมยรถมาขับเองเลยก็วิ่งไปเปิดประตูรถแบบเกมว้าวบรอกโคลี่จะกินยังไงให้อร่อยนะคะก็จิ้มไปเลยค่ะน้ำพริกตาแดงนะคะเอ้ยน้ำพริกแมงดานะคะสุดยอดโอเคโอเคครับที่นี่คือให้ความรู้สึกเหมือนที่อินเดียมากๆเลยนะคะแบบร้านขายของข้างทางอะไรแบบนี้ทุกคนมันเหมือนแบบเป็นอินเดียเลยอ่ะรถมงรถเมย์อะไรก็ด้วยเนาะก็โอเคนะรู้สึกแบบไม่ได้แปลกตาอะไรมากเท่าไหร่นะคะชาบูหม่าล่านะคะนี่พี่บอลพามาดูสิจะเลิศไหมว้าคนตอนนี้กี้ก็ย้ายมาอยู่ในโรงแรมในเมืองแล้วนะคะทุกคนซึ่งดูแตกต่างจากโรงแรมที่กักตัวมากนะคะคือย้ายมาอยู่ในเมืองคือแบบมันก็จะเป็นอีกฟีลนึงเนาะห้องมันก็จะเล็กลงอะไรลงเดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องนะคะยังไม่ได้เก็บเตียงเลยอันนี้กระเป๋าบินเอามาตั้งเอาไว้เพราะว่าที่ล็อกมันเหมือนเป็นดิจิตอลล็อกตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยทุกคนกี้ก็เลยรู้สึกแบบหวั่นๆเล็กน้อยกลัวแหละก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้เนาะห้องน้องห้องน้ำโอเคอยู่นะห้องน้ำกว้างคือห้องนี้เป็นห้องที่กี้เลือกที่แบบว่าใหญ่ที่สุดนะคะแล้วตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีต้องแบบอย่างเงี้ยเอาอ่ะทุกคนตลกดียังไม่ได้เก็บเนาะคือห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดทีวีส่วนวิวนะคะก็จะคล้ายอโศกนิดนึงนะทุกคนเนี่ยอโศกปะโศกเศร้า นี่ตรงนั้นก็จะเป็นลอตเต้มาร์ทนะคะส่วนตึก22ส่วนตึก2อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคอนโดแหละก็คือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแตรรถตลอดเลยคืนแรกยังรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตึกตรงข้ามเนาะส่วนตึกนี้ FLC Twin Tower นี่ตึกข้างหลังนี้เนาะก็จะเป็นตึกที่เป็นตึกของ FLC ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกับแบมบูนี่แหละส่วนตรงนั้นค่ะทุกคนโชคดีไปมีแอลลี่นะคะตรงข้ามโรงแรมมีร้านกาแฟ Highlands Coffee นะคะก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะลองไปเดินเล่นแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์ว่ามันอะไรยังไงบ้างจะบอกว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรแบบเวอร์วังเนาะแต่คืนแรกนี่คือนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เลยหน้าบวมมากทุกคนหนักฉีดโบท็อกซ์ทั้งเลยอะเราคิดบล็อกเลยวันนี้คือเหมือนว่าเป็นการกินประทังชีวิตไปก่อนเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้กะจริงจริงจังเหมือนเขากินประทังชีวิตจริงๆอ่ะอันนี้อร่อยทุกคนทุกคนตอนนี้ก็คือออกมาข้างนอกแล้วหนาวมากหนาวมากเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อเสื้อโค้ทใส่นะคะทุกคนตอนนี้รอแกร็บอยู่มาจากทางไหนเหรอนี่ก็คือขึ้นมาบน Grab แล้วนะคะทุกคนตะกี้แบบข้ามถนนแล้วกลัวมากใช่แล้วค่ะมาคนเดียวค่ะยังไม่เสร็จค่ะนี่นะคะก็จะเป็นของ FLC Group นะคะปักของตลาด
ค่ะมันก็จะเป็นแบบคาเตอร์แบรนด์อย่างนี้เลยทุกคนดูรามาเห่ามากแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นข้างบนเนาะไปหาอะไรกินสวยๆนะคะสวยงามนะคะแล้วหนาวมากทางที่นี้คือเหมือนที่เกาหลีเดะๆเลยทุกคนแบบเดะๆเลยแต่ของอาจจะน้อยกว่าอะไรอ่ะส้มตำหรอกุ้งหมูเส้นก็มีนะจ๊ะทำไมดีอ่ะเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนจะไม่ทนที่ไทยเอ็กซ์เพรสนะทุกคนนึกอะไรไม่ออกแล้วบอกว่าปิดนะคะทุกคนปิดแล้วมึงแล้วคือเหมือนแบบมีคนนั่งอยู่ด้วยนะก็งงมากเดี๋ยวลองไปหาข้างล่างกินดูข้างบนเขาก็บอกว่าปิดหรือว่าที่นี่มันจะมีเวลาของมันหรือเปล่าวันนี้มาที่ร้านกาแฟนะคะในห้างคือตอนนี้ทุกที่คือปิดหมดเลยไม่ให้นั่งงงมากคือมาแล้วเขาบอกว่าคือเขาไม่ให้นั่งแล้วจะต้องเทคเอาไว้เท่านั้นที่ฉันงงมากเมื่อวานดิฉันยังแบบว่าคือเมื่อวานยังนั่งกินอยู่เลยเว้ยทุกคนแต่วันนี้คือแบบไม่ได้แล้วงงมากเกิดอะไรขึ้นนะคะดิฉันไม่ได้ตามข่าวเลยก็ว้าคือถามว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่คือนางก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเว้ยกูก็ไม่รู้จะยังไงแล้วกูก็เดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบให้ได้ว่ามันปิดเฉพาะแค่ปีใหม่หรือเปล่าหรือว่าปิดไปเลยวะฉันผู้หญิงข้าวก็หิวนะคือแบบไม่กล้ากินในห้องน้ำก็ไม่กล้ากินเนาะที่นี่เขาจะแนวแบบเกาหลีหมดเลยอะทุกคนนี่จะเป็นสูตรอยากได้โค้ดจ้ะซื้อข้าวมาเป็นข้าวหน้าเนื้อแต่ว่ากลิ่นมันแรงมากแล้วแบบหาที่นั่งกินไม่ได้เดี๋ยวกะว่าจะหาซื้อขนมปังแบบเศษขนมปังอะไรโง่ๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นั่งแล้วก็เดินกินไปเดี๋ยวจะเดินไปที่อีกห้างหนึ่งนะคะชื่อห้าง Wincom Center Metropolis นะคะก็คือเดี๋ยวต้องเดินข้ามไปมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะคือบ้านเขาก็คล้ายๆกับบ้านเรานั่นแหละเนาะอารมณ์แบบ Big C Lotus อะไรอย่างงี้เนาะปัญหายาสีฟันนะคะดาราไทย1กลุ่มค่ะของไทยนะคะก็ได้วะเดินไปกินไปเนาะอันนี้ละกันน้ำมะพร้าวหรือก็ได้เพราะว่าอันนี้ดูดีอ่ะทุกคนแต่เขาไม่ให้นั่งแล้วใจจะบอกค่ะทุกคนผู้ชายเวียดนามแม่งหล่อมากหล่อแบบอบป้าเกาหลีเลยอ่ะทุกคนแบบเห็นแล้วแบบจึ้งมากแม่แต่คือแบบเสียดายมากหนึ่งไม่ได้แล้วนะเธอหล่อจริงทุกคนตาว่ะตาทุกคนเลยอะเอาจริงๆตั้งแต่แบบเห็นตั้งแต่มาวานแล้วที่นี่คือหนาวมากจริงๆทุกคนก็เดี๋ยวจะเดินไปอีกห้างนึงนะคะเดี๋ยวไปถามทางที่เจ้าหน้าที่ก่อนว่ามันไปทางไหนงงมากจ้ะแม่ก็คือห้างที่กำลังจะไปอะค่ะก็คือมันต้องข้ามถนนเว้ยทุกคนจะข้ามได้ดิเนี่ยโอ้ยลุ้นไปอีกวิธีการข้ามถนนนะคะข้ามยังไงก่อนถึงมีคนข้ามอยู่หนึ่งกลัวว่ะเนี่ยกลัวเดี๋ยวมันว่างอยู่ขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ข้ามสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตไม่ถ่ายสำเร็จแล้วค่ะทุกคนงงมากมีแบบมีผู้นำไงเรามีผู้นำก่อนเราก็เลยตามเขานะคะตรงนี้คล้ายๆกับแบบย่านเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเห็นแบบคนแต่งตัวเป็นบิสเนสแมนกันเต็มเลยเหมือนกินกันตายอ่ะทุกคนที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะห้าง Wincom Center Metropolis นะคะทางเข้าอยู่ด้านนู้นถึงแล้วงามมี Starbucks มีมูจิป้ายอยู่ข้างบนมองไม่เห็นนะเข้ามาแล้วอุ่นมากทุกคนเหมือนอยู่ในสวรรค์เสร็จจริงตั้งใจจะมาดูซาร่าแต่ว่าดิฉันไม่รู้ว่าซาร่าอยู่ตรงไหนดิฉันก็เลยต้องเข้าอินิโคก่อนยอมรับเลยว่าแต่งตัวแนววินเทอร์ไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนก็คือวินเทอร์มันก็จะไม่ค่อยสีสันเท่าไหร่กลับไปเจอกันที่บ้านนะคะรอแกร็บมานี่นะคะก็ขึ้นมาบนแกร็บเรียบร้อยเดี๋ยวจะนั่งไปลงที่ FLC Twin Tower นะคะเสียใจที่แบบกินข้าวข้างนอกไม่ได้เสียใจที่สุดแล้วออกมาคนเดียวด้วยนั้นหนาวด้วยนะคะ
เดี๋ยวว่าไปที่หน้าตึกเลยละกันอยากเห็นตึกแบบเต็มๆแต่ไม่รู้จะเห็นได้เต็มสักแค่ไหนเนาะนี่คือถึงที่ FLC Twin Tower แล้วนะคะป้ายอยู่ตรงนี้ค่ะตึกคือแบบสูงมากทุกคนดูดิข้างนอกแบบหนาวมากด้วยเดี๋ยวเราจะพาดูจากข้างนอกก่อนละกันเนาะเพราะว่าดิฉันยังไม่มี authority ในการเข้าไปนะคะจริงก็คือไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนั้นหรอกกลัวเดี๋ยวแบบกาดเขาจะด่าเอาฉันแอบเห็นเครื่องบินตรงนั้นเบาๆเนาะเพื่อนๆคนไทยนะคะใครที่อยากมาอยู่ที่นี่คือกี้แนะนำว่ามาเถอะเออมันดูดีมากว่าอยากให้คนไทยมาอยู่กันเยอะๆค่ะป้าย Bamboo Airways ก็มานะคะหนาวมากทุกคนรถไฟฟ้าก็คือกำลังจะแบบสร้างทางลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็คือเข้ามาบริษัท FLC ตรงนี้ได้เลยทุกคนจะเป็นที่เช็คอินนะคะตอนนี้กำลังหาทางกับโรงแรมอยู่นะคะอยู่กับพี่บอลเดี๋ยวจะลองเดินทะลุดูว่าจะทะลุถนนใหญ่ได้ไหมแต่ดูดาร์กมากเลยอะน่ากลัวรุ่นมาคนเดียวไม่มานะอยู่ในตรอกไปอันนี้จะเป็นแนวโลโก้โลโก้แล้วนะเบเกอรี่ก็มีนะจ๊ะร้านน่ารักด้วยร้านนี้ขายอะไรเดี๋ยวจะลองซื้อกินดูซื้ออะไรไม่รู้ลองซื้อมาก่อนอะไรวะมันมีเนื้อไรซุปพี่กินอะไรจะกินหมูกินเนื้อถ้าจะกินพอร์ตพอร์ตแฮวแฮวตอนแฮวเนี่ยเนี่ยข้าวต้มคนกับไข่จนเละไปเลยค่ะตรงนั้นก็จะมีแบบดาร์กแกตนะคะแนวแบบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยน่ารักได้มาแล้วนะคะเป็นโจ๊กหมูกระปุกเล็กๆประมาณ20บาทประมาณนี้ได้อยู่เนาะมาโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเหมือนเป็นวัดจีนประมาณนี้คิดว่าไม่รู้อะไรศาลาริมน้ำแต่เขาไม่ให้เข้าไปวิวสวยอยู่นะตรงนี้กูหันหรืออะไรก็ไม่รู้เข้าตลาดว่าขายผักอะไรเต็มทางเลยนะทุกคนข้างหลังคือใหญ่มากเรารีบเดินกันดีกว่าเราอยากหลุดออกจากตรงนี้ละเด๋ยน้องเด๋ยน้องเด๋ยเล่นด้วยแล้วก็เลียมือเลยนะอะไรลูกขนปุยใช่อันนี้นะคะเป็นมื้ออาหารเวียดนามมื้อแรกนะคะเรียกว่าบุ๋นฉ่าก็คล้ายๆแบบร้านอาหารเวียดนามอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็เป็นน้ำน้ำแบบเหมือนน้ำน้ำเวลาเราไปกินอาหารเวียดนามอะเนาะอันนี้ก็คล้ายๆปอบเปี๊ยะนะคะกินในซุปเปอร์มีมาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะนั่งรถมาอาหารก็โอเคแหละแนวๆแบบที่บ้านเราเลยนะคะชื่อร้านว่าไอซูชินะคะมาลองครั้งแรกไม่รู้จะเสียไปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเขามีเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะทุกคนก็แบบที่ไทยแหละแต่คือกี้เป็นคนที่กินอะไรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะเป็นบุฟเฟ่ดงเนื้ออันนี้จิ๋วมากทุกคนในรูปคือมี3ชิ้นแต่พอมาจริงๆคือมี2ชิ้นนะจ๊ะคือกินดีอยู่ดีนะคะทุกคนแล้วเราก็เดินมาถึงสตรีทฟู้ดของจริงนะคะสั่งอะไรไปก็ไม่รู้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันในนี้นะคะโต๊ะเล็กๆนะคะอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองกินกันดูน่ามาก ตอนนี้เรารอออกอาหารกันอยู่นะคะทุกคนจิ๊กก็เดินมาถามว่าเอาเส้นอะไรจิ๊กก็เลยสั่งเส้นแบบมีเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นวุ้นเส้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้รู้สึกเต้นได้นั่งกินอะไรแบบเอาค่ะนี่ของกี้สุดยอดดูดีมากเหมาะกับสภาพอากาศนะหน้าตาด้านในก็นี่น่าจะเป็นเส้นบุกแหละมาขอพริกด้วยค่ะแหละมาเชฟเป็นไงพี่อืมอร่อยอร่อยเหรอ
คาเฟ่ใหม่นะคะมากับเพื่อนใหม่ด้วย This is Chong from Malaysia. You're gonna be on my YouTube. นี่มาคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้ก็คือยังไม่มีเบเกอรี่นะคะแต่ว่ามีเมล็ดทานตะวันให้กินนะคะทุกคนก็ตลกดีค่ะหมอกหรือควันหรือฝุ่นวะใช่แล้วไม่สองห้องนะมีห้องน้ำสองห้องแล้วเนี่ยอันนี้ว่าไปน่าจะอารมณ์กุ้งผัดพริกเกลือนะคะคือเขาขยันขยอจะให้เราสั่งมากๆเราก็ตามเขาละแล้วก็โคตรเยอะเจียวก็มาแบบพิซซ่านะคะมันร้านข้าวต้มแต่ให้ข้าวมาเยอะมากฮัลโหลทุกคนวันนี้กี้ก็มานั่งที่คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมเนาะเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่ยังไม่มีเบเกอรี่แต่ว่าวันนี้ร้านนี้มีเบเกอรี่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรงแรมจัดดีมากๆทุกคนร้านน่ารักมากๆก็สั่งกาแฟกับโดนัทมานะคะเป็นโดนัทสีเดียวกับสีร้านเลยทุกคนนี่เหมือนเดะแล้วก็กาแฟอันนี้ยังไงก็ต้องกินทุกวันอยู่แล้วเพราะเป็นคนติดกาแฟมากๆนะคะแล้วก็เป็นสายคาเฟ่ด้วยก็คลิปนี้นะคะขอปิดการรีวิวการอยู่เวียดนามประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้กี้ก็ยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรเท่าไหร่แล้วก็ในบางดิสตริกอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบให้คนนั่งแต่ว่ากี้สัญญาว่ากี้อ่ะจะทำคอนเทนต์แบบแนวคาเฟ่แนวสตรีทฟู้ดให้เพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยได้ดูกันมากกว่านี้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กุ๊กกี้ไวฟีนคอมมานด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยให้กี้อยู่รอดไปให้ได้นะคะเพราะว่าต้องรอดแหละเสียหน้าไม่ได้ประกาศตัวไปแล้วก็ใช้ได้อยู่นะคะไม่ถึงขั้นขนาดแบบคริสปี้ครีมนะโอเคกินได้